าเวศนะครับชุดที่เธอใช้เดินแบบในวันนี้เป็นชุดไทยประยุกต์นะครับสีแดงสดมากๆเลยทีเดียวนั่นเองครับตัวเสื้อใช้เป็นผ้าลูกไม้สีแดงสดลวดลายสวยงามปล่อยชายลวดลายสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณรุ่งพินพัฒนาเวชวันนี้เขามาในชื่อชุดไทยใส่สวยเชิดชูภูมิปัญญาไทยสมัยนิยมนะครับสำหรับในส่วนของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองชุมพรครับเป็นผ้าไหมเนื้อเรียบนะคะสองสกอค่ะจากบ้านเราในจังหวัดชัยภูมิค่ะตกแต่งนะคะลูกไม้ฝักเลื่อมนะคะเรียกว่าเหมาะแก่การสนใจได้ง่ายกลางคืนนะคะเพื่อออกแบบสีชมพูสีตัวเสื้อแขนยาวคอตั้งนะครับพระราชทานกระดุมหน้ากระดุมหน้ายกนะครับบ่ายกนะครับจีบตรงหัวไหล่ตัดในทั้งตัวผ้าถุงพิมพ์ลายตัดเย็บแบบกระโปรงเอวสูงผ่าหลังซิปซ้อนตัดในทั้งตัวครับค่ะในแต่ละเซ็กชันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะถ้าเหมาะสมนะคะที่เรียกว่าแยกชิ้นในการโหมดก็สามารถที่จะไปแมทช์นะคะกับใครหลายชุดได้เลยค่ะนะคะซึ่งแยกชิ้นแบบนี้ในบางทีเราอาจจะเอาเสื้อนะคะไปสวมใส่กับนะคะผ้าถุงหรือว่านะคะกระโปรงอื่นๆได้ด้วยนะคะคุณนภาพรคุณปูนนะครับและในส่วนของคุณนภาพรนะคะของคุณพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองชุมพรค่ะมาด้วยนะคะชุดไทยบรมพิมานค่ะใช้ผ้าไหมนะคะจัดเย็บเป็นชุดติดการนะคะรูปแบบนะคะจะเป็นทรงเสื้อแขนยาวค่ะคอแนวพระราชทานนะคะมีซิปหลังค่ะในส่วนของผ้าถุงนะคะพี่โมดครับแตกต่างจากชุดเมื่อสักครู่ในเซตนี้จะเป็นการจีบหน้านางนะคะครับและก็มีเชิงค่ะเวลาเราจีบหน้านางมีเชิงในการสวมใส่เห็นไหมคะว่าก่อนที่เราจะติดเซ็ตค่ะจะต้องยกหน้านางขึ้นใส่ยกดอกสอบที่มีความสวยงามมากๆทั้งหมดค่ะสามารถที่จะใส่ในงานพิธีต่างๆได้เลยนะคะสนับสนุนโดยห้างสรรพสินค้าโฮมสวิตแอนด์อิเล็กทรอนิกส์ .com ค่ะก็สวยงามในทุกๆเลยทีเดียวนะคะชุดสถานีนะคะก็มาในโทนสีแดงนะคะคุณกุมารันทานามนะครับเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยพิมพ์ชนกนะครับปัจจุบันอายุ44ปีมาในชุดผ้าไทยรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นชุดที่นิยมอีกแบบหนึ่งสำหรับผู้หญิงทุกวัยอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่สวมใส่แสดงถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนครับและดูสง่าทันสมัยนะครับสามารถใส่ได้หลากหลายสไตล์แล้วก็เป็นลุคชุดไทยสมัยโบราณหรือเป็นลุคของชุดไทยผสมผสานกับฝรั่งครับสามารถที่จะปรับแต่งได้และด้วยตัวเสื้อเป็นตัวเสื้อไทยร้อห้านะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใส่คู่กับกระโปรงป้ายขาวป้ายสั้นได้ตามต้องการได้เลยครับตัวเสื้อก็จะมีทั้งแบบเส้นลูกไม้เสื้อผ้าไหมเทียมนะครับมาในแนวสบายบ้างนะคะนวดคะใช่เลยครับใช้สบายนะคะอัดรีดนะคะแล้วก็มีผ้าถุงพิมพ์ทองหน้านางนะคะชายพกค่ะพร้อมเครื่องประดับสีทองนะคะในแบบสไตล์ไทยค่ะสำหรับคนที่ไหนเขาไม่กล้ามาและไหล่เขาไม่เป็นสีแบบนี้เลยใช่ไหมครับจะต้องชมไหล่แล้วก็เป็นช่วงที่แบบสบายสบายชิลชิลนะคะคแล้วก็ไปถ่ายริมทะเลให้ลมเยือกสบายอย่างนี้นะคะสวยงามค่ะ
จะใส่นะครับแต่เสียดายลายสวยไหมครับสวยค่ะได้จากพนักงานจากเพื่อนความจำเป็นปกติเทศบาลปัจจุบันอีกหนึ่งรอบเลยนะคะผู้แรกเชิญจ้าครับค่ะผู้นี้เลยครับคุณยุพินทร์พัฒนาเวชและคุณสุภาพิตรวยพรครับชอบมากเลยนะคะเป็นอาชีพอื่นและคุณที่สองนะครับคุณเพียรวิชัยเกี้ยงเกิดและคุณนภาพรบุญกูลครับเชิญค่ะมอบดอกไม้ได้เลยนะคะมอบดอกไม้ได้เลยค่ะมอบดอกไม้ได้เลยนะครับโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญครับต้องบอกว่านะคะในส่วนของประธานยุพินทร์นั้นนะคะหมากก็คือพี่โบ้ใช่แล้วครับคือมาให้กำลังใจงามๆแล้วก็กระแดงด้วยครับเป็นผู้ที่สุดยอดและต่อไปนะครับอีกหนึ่งคู่นิโรธแก้วดูนะครับและคุณกุลนันทานาครับในเจตนาและต่อมาได้เลยสวยงามในทุกๆเลยทีเดียวนะคะมีเสน่ห์มีความเป็นนะคะสวยงามมากๆนะครับขอบคุณมากๆคือทั้งหมดท่านเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยค่ะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านมาร่วมถ่ายทอดนะคะในความเป็นไทยค่ะตั้งแต่ท่านประธานยุพินทร์พัฒนาเวชนะคะและนี่คือการที่ร่วมกันในการสื่อสารผู้สาวผู้ปัญญาไทยสมัยนิยมนะคะจะได้เห็นว่าในการในชุดไทยมาในหลากหลายเวอร์ชันเลยค่ะครับแบบไหนถ่ายไปก่อนค่ะเรียนเชิญได้ครับสำหรับคณะทำงานเริ่มต้นจากคุณสุพิชยาพงษ์สถิตวันนี้มาในชุดภาพปาเต๊ะครับ